ใส่เครื่องนี้ไม่มีอ๋อมีสวัสดีครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการใส่บ้านเขียนบ้านคอนเทนเนอร์กันต่อนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราใส่ต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวทำต่อกันไปเลยถ้าเสียงดังหรือไม่ดังยังไงก็รบกวนแจ้งขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไลน์ก่อนนะครับจะได้ดูข้อความอะไรกันได้นะครับจะได้อ่านเช็คข้อความกันได้นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้เราต้องตั้ง Window Capture โอเคข้อความขึ้นแล้วขออนุญาตย่อ SketchUp ลงมานิดนึงนะครับเวลาทำงานจะได้เห็นข้อความคุยกันนะครับมีข้อความอะไรสงสัยก็พิมพ์ถามได้ตามปกตินะครับขออนุญาตจัดเรียงนิดนึงนะครับแล้ววันศุกร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก็จะเป็นเรื่อง 3D Max ต่อนะครับส่วนวันนี้ถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามได้ตามปกตินะครับเอาล่ะจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเขียนบ้านคอนเทนเนอร์กันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดสภาพแวดล้อมเดี๋ยวจะลองเรนเดอร์เทสดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไฟล์นี้ก็ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็คำถามข้อสงสัยใดๆก็พิมพ์ถามมาในไลน์เลยนะครับเดี๋ยวเราตอบสดกันตรงนี้เลยโอเคทีนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากโหมด render interactive นะครับเปลี่ยนเป็นโหมด render ธรรมดานะครับแล้วก็ไปตั้งค่าความละเอียดนิดนึงเอาไว้เรียนรู้กันด้วยนะครับไปที่ setup นะครับเราใช้ CPU render นะครับแล้วก็ render output พอดีกด render ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาโหลดก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเรนเดอร์ขนาด600พิกเซลคูณ600พิกเซลแล้วก็มีการปลูกหญ้าไปตามที่เราได้ทำกันไปแล้วนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยใดเดี๋ยวถามมาเลยนะครับในไลน์กลุ่มนะครับขออนุญาตพิมพ์แจ้งในกลุ่มนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยถ้าเพื่อนๆที่อ่านข้อความในนั้นแล้วก็ดูไลฟ์สดได้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไลฟ์สดให้ทางกลุ่มนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่ได้ออนไลน์เข้ามาดูกันนะครับก็อันนี้ไม่ได้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงลิงก์ขึ้นมานิดหน่อยก่อนก็จริงๆแล้วเข้าจากหน้าไลฟ์สดได้ทางลิงก์นี้ได้เช่นกันนะครับ
าล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับอันนี้ทบทวนกันนิดนึงนะครับคราวที่แล้วเรามีการดูค่า render setup ในแบบ low rate แล้วก็mid rate นะครับ low rate mid rate ที่นี้เนี่ยในที่นี้ผมตั้งค่า render setup ไว้ที่600พิกเซลนะครับ600พิกเซลคูณเลข600พิกเซลนะครับแล้วก็เราจะมาดูค่าเรื่อง noise limitแล้วก็เราส่วนใหญ่แล้วคราวที่แล้วที่เราเน้นกันก็คือเราจะมาเน้นเรื่องค่าquality นะครับซึ่งข้อ quality เนี่ยเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่อง min subdivision กับ max subdivision นะครับอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในการปรับค่า vray นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทั้งใน 3D max และใน SketchUp เนี่ย vray ใน 3D max แล้วในและใน SketchUp เนี่ยเขาใช้วิธีการคำนวณเดียวกันคือเพื่อเพิ่มความคมชัดแล้วเนียนของตัววัสดุของตัวขอบเส้นตัดความคมของเส้นเนี่ยอยู่ที่ min subdivision นะครับกับ max subdivision นะครับซึ่ง2ตัวนี้มีความสำคัญเพราะว่าจากที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ย min subdivision คือค่าความละเอียดต่ำที่เขาจะใช้ในส่วนที่มีพิกเซลกว้างๆแล้วก็มีการต่างสัดของสีที่ไม่มากเช่นท้องฟ้าเนี่ยเขาจะใช้ min subdivisionและ max subdivision คือค่าความละเอียดเมื่อมีการไล่โทนสีหรือว่าความต่างสาของดีเทลต่างๆมากเพราะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วถ้าเราต้องการปรับให้เนียนมากก็จะมี2แนวทางด้วยกันคือ1คือใช้มินตัวเดียวโดยที่ไม่ต้องปรับ max หมายความว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราปรับ max ตัวปรับ min subdivision นะเพราะ min subdivision เนี่ยคือค่าความละเอียดต่ำค่าความละเอียดที่จะใช้นะครับในการทำงานในด้านที่มีความละเอียดถ้าเราใช้มินเนี่ยเขาจะใช้มินซับดิวิชันเนี่ยเขาจะไปคำนวณพวกเอาพูดง่ายๆคือเอาไปคำนวณพวกท้องฟ้าขออนุญาตนะครับค่ามินซับดิวิชันคือค่าเขาจะใช้ค่ามินในส่วนที่มีความต่างสักของสีก็จะคำนวณแต่ถ้าว่าเราใช้ค่ามินตัวเดียวในการคอนโทรลคำนวณในทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นในค่าในความละเอียดเนี่ยก็จะใช้ค่ามินไปด้วยเพราะนั้นถ้าเราเพิ่มในค่ามินให้มากขึ้นมันก็หมายความว่าการคำนวณในค่าความละเอียดที่สูงขึ้นในทุกๆพิกเซลไม่แยกว่าแม็กหรือมินเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการคำนวณค่าความละเอียดในความละเอียดทั้งหมดหมายความว่าไม่ว่าความต่างสักของสีจะมากจะน้อยมีการไล่สีเพลนมากหรือไล่สีเพลนน้อยอย่างไรเนี่ยเขาจะใช้ค่ามin subdivision ในการคำนวณทั้งหมดเพราะเราไม่ได้กำหนด max แต่ถ้าเรากำหนด max subdivision สปีดการเรนเดอร์จะเร็วกว่าเมื่อครู่ในขณะที่ความละเอียดมีการช่วย adaptive ให้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยส่วนที่มีความต่างสักของสีที่ไม่ต่างสักกันมากอย่างเช่นท้องฟ้าเนี่ยเขาก็คำนวณโดยใช้ค่า min สังเกตว่าเขาจะวิ่งไปเร็วนะครับแต่สังเกตว่าความละเอียดจะไม่เท่ากันนะครับโอเคผมจะสลับใบทีจะใช้ max เป็น3แล้วใช้ min เป็นจะใช้ max เป็น1จะใช้ min เป็น3จะสังเกตว่าในที่นี้สปีดจะถูกลดลงเกือบจะทั้งหมดแล้วในทุกๆส่วนที่เป็นดีเทลก็จะถูกคำนวณออกมาหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้ได้ทั้งสปีดทั้งคุณภาพและเวลาที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่1กับ4จดเลยนะครับค่า min subdivision ที่1ค่า max subdivision ที่4ส่วนที่มีความต่างสักสีน้อยอย่างเช่นท้องฟ้าเขาจะใช้ค่าคำนวณต่ำที่ min นะครับโอเคถ้ายังไม่ได้ก็เพิ่ม min เป็น2แล้ว max เป็น5 25นะครับก็จะได้ความละเอียดที่ดีขึ้นทั้งส่วนที่มีสีเพลนและก็สีดีเทลที่เป็นช่องซ่องเหลือบแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะควบคุมตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อให้สะดวกในการทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วระยะเวลาก็ไม่ต่างกันมากปรับที่ min subdivision ตัวเดียวเนี่ยก็คอนโทรลความละเอียดงานทั้งหมดอันนี้ไม่รวมเรื่อง noise นะครับ noise ก็คือช่อง noise limit ไม่ต้องปรับอะไรนะครับถ้าเราใช้ min ด้านเดียวเนี่ยค่า noise จะไม่ถูกเอามาคำนวณมากเท่าไหร่สังเกตก็จะเนียนนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะแปลงต้นไม้เข้าไปช่วยใช้ในการทำงานกันนะครับ
ในที่นี้เนี่ยเราได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมไว้แล้วจากติวเตอร์คราวที่แล้วนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผมจะมีไฟล์ต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องการแปลงต้นไม้เข้าไปในจากต้นไม้ใน 3D Max เข้าไปใน SketchUp ด้วยในตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเราก็จะมีไฟล์ต้นไม้อย่างที่ได้แจกกันถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ย้อนกลับไปดูลิงก์เก่าก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับคราวนี้ผมจะลองปลูกไม้พุ่มเตี้ยรอบๆอาคารเป็นจุดเชื่อมจากตัวงานเรานะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเปิดเฟรมเรนเดอร์ขึ้นมาดูเราก็จะเห็นว่าจะมีจุดเชื่อมที่เราปูพื้นไว้แล้วก็มีจุดเชื่อมที่จุดหญ้าไปต่อกับตัวแบ็คกราวด์ที่เราวางไว้ตรงนี้เราก็จะต้นพวกต้นไม้พวกนี้มาปลูกล้อมด้านข้างก่อนแล้วผูกต้นไม้พุ่มเตี้ยก็ใส่ไปในงานนะครับคราวนี้ผมก็จะไปเลือกต้นไม้ก่อนสักต้นนึงนะครับก็ทำไปดูจะค่อยๆปูค่อยๆใส่เป็นแนวทางไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำไปผมจะใช้ต้นไม้เบอร์48 Vlay.max ฉะนั้นผมจะใช้ต้นไม้48 Vlay.max ผมก็ต้องเปิดต้นไม้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับกด Open นะครับแล้วเปิดเบอร์48ขึ้นมาโอเคตอนนี้ต้นไม้เราเปิดต้นไม้3 Vmax นะครับเพื่อจะแปลงโมเดลเข้าไปครับตอนนี้ผมกดใช้ตัวบาร์ตัวนี้นะครับหมุนดูต้นไม้ตอนนี้ material ไม่ติดอยู่นะครับกดโลโก้นะครับ reference asset tagging นะครับแล้วกด refresh ทีนึงก็ material เขาหลุดอยู่จริงๆไม่ได้หลุดหรอกครับไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ texture ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะ copy คลิกซ้ายที่หลังชื่อนะครับใน window นะครับปาดแล้วก็ copy นะครับเพื่อให้เกิด highlight แล้วก็คลิกที่ตัวทั้งหมดกด control 2 3 4ถ้าอยากเร็วกด1แล้วกด shift เลยนะครับแล้วก็คลิกขวา set path แล้วก็ pass ลากที่เรา copy มาตรงนี้เขาก็จะเจอ material ต้นไม้ทั้งหมดนะครับเขาเจอละเรามาเช็คก่อนว่าต้นไม้โมเดลตัวนี้เป็นกรุ๊ปไหมต้นไม้ตัวโมเดลตัวนี้ไม่ใช่กรุ๊ปเป็นโมเดลโพลีกอนตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำงานใดๆเพื่อไม่ให้งานหนักเกินไปนะครับคลิกขวานะครับแล้ว convert to คือหมายความว่าตอนเราต้องคลิกซ้ายเลือกโมเดลก่อนนะครับแล้วคลิกขวาแล้ว convert to edit poly ตอนนี้ก็จะเป็น polygon model ปกตินะครับผมก็จะไปกำหนดลากนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งเป็น proxy นะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าเพื่อนๆคนไหนพอมีเวลานะครับผมจะส่งโมเดลที่เขียนไว้แล้วหรือว่าที่สะสมไว้เนี่ยเอามาแชร์กันแล้วเดี๋ยวช่วยกันแปลงครับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ที่หน้ากลุ่มเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยกันแปลงให้เป็น SketchUp เป็น Proxy SketchUp แล้วก็ทำเป็น Preview ไว้แล้วก็เวลาเพื่อนๆคนไหนอยากใช้งานก็มาดาวน์โหลดเอาจากหน้ากลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยแจกลงไปในหน้ากลุ่มนะครับแต่ว่าขอสงวนไว้สำหรับสมาชิกลงทะเบียนนะครับสมาชิกที่ยังไม่ลงทะเบียนก็เดี๋ยวลงทะเบียนมาร่วมกันแล้วก็แชร์โมเดลช่วยกันขยายให้กลุ่มโตขึ้นหมายความว่าผมจะเอาโมเดลที่เอาไปแจกกันหรือในอนาคตอาจจะเอามาแชร์กันมาแบ่งกันแล้วก็มาจอยกันโดยสำหรับเป็นสังคมที่คนใช้ SketchUp หรือคนใช้ 3D Max ก็ได้นะครับที่เอามาใช้เอามาช่วยกันแชร์นะครับต่อไปก็จะมาตอนนี้เรามีโมเดลต้นไม้แล้วนะครับผมก็จะไปคลิกซ้ายที่โมเดลนะครับคลิกขวานะครับไปที่ Vlay Mask Export ตอนนี้นะครับเพื่อนๆมีเพื่อนๆ เข้ามาดู3คนแล้วสวัสดีครับทักทายคุยกันผ่านใน LINE ได้นะครับในLINEด้านข้างที่เรามีกันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน LINE กลุ่มแล้วถามได้เลยนะครับก็คลิกซ้ายนะครับคลิกขวานะครับ Vlay Mask Export นะครับไม่ใช่ C นะครับเป็น Mask Export คลิกซ้าย1ครั้งนะครับที่โมเดลที่เราต้องการเลือกคลิกขวา Vlay Mask Exportนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กำหนดว่าจะ export proxy ตัวนี้ไว้ที่ไหนนะครับซึ่งนะครับผมได้ตั้งโฟลเดอร์ proxy ไว้ตรงนี้นะครับผมก็คลิกซ้ายที่หลังหน้า window ที่หน้าลาก sub folder ตรงนี้นะ copy นะครับแล้วก็ browse แล้วก็เอาลากเมื่อกี้นะครับปาดคลิกซ้ายปาดที่ชื่อนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ pass ลงไปกดโอเคนะครับเขาก็จะ create relay mask
เราจะใช้ข้อที่2นะครับเป็น separate model เพราะจริงๆเราจะ separate หรือเป็น single model ก็แล้วแต่มันก็เป็นตัวโมเดลตัวเดียวอยู่ดีเพราะว่าโมเดลตัวนี้เป็น polygon เดียวนะครับต่อไปก็คือ automatic create proxy ต้องถูกตั้งไว้นะครับ preview type ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้คือ face in preview ตรงนี้เราไม่ต้องปรับนะครับใช้เราใช้เป็น 100% พอดีนะครับแล้วก็ min preview face เนี่ยก็ไม่ต้องกำหนดMax Preview Face เนี่ยถ้าเกิดว่าตอน Preview มันจะหนักเกินไปมันเป็นหมื่น Polygon นะครับเราก็อาจจะใช้แค่ 5,000 อันนี้คือ Max Preview Face นะครับต่อไป Preview Type นะครับตอนที่เข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะให้เห็นใน SketchUp เป็นอะไรจะมันจะได้ไม่หนักมากตอน Preview ทั้งจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งใน SketchUp แล้วก็ 3D Max นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Mask ตัวนี้ที่เรา Export ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้เฉพาะ Import เข้าไปใน SketchUp แต่เราสามารถใช้ได้ทั้ง 3D Max แล้วก็ใช้ SketchUp นะครับก็ข้อนี้จริงๆไม่ต้องตั้งอะไรต่อไปนะครับก็กดโอเคออกเครื่องผมมันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับขอโทษทีเพราะนั้นผมต้องเปลี่ยนที่นะครับเป็น Mask Export ใหม่เพราะชื่อตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมจะต้องจำเป็นไปตั้งชื่อใหม่นะครับตรงนี้เป็น Proxy แล้วกันอยู่นอกโฟลเดอร์นะครับอยู่ที่ในโฟลเดอร์ไลฟ์นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเช็คให้แน่ใจว่าอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเป็น separate ปึ้งโอเคจริงๆโมเดลตัวนี้นะครับจะถูกลดทอนขนาดลงเรียบร้อยแล้วก็มีเฟสที่ไม่หนักนะครับมีเฟสที่ไม่หนักเฟรมเรทเฉพาะของใน 3D Max เองเนี่ยก็คือ386เฟรมเรทเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างเร็วทีเดียวต่อไปนะครับเมื่อเราจะ export โมเดลที่ทอดจาก 3D Max เข้าไปใน SketchUp ไม่ได้หมายความว่าเรา export เฉพาะโมเดลนะครับเราต้อง export ตัว material เป็น width map ออกไปด้วยเพราะนะครับฉะนั้นเนี่ยต่อไปเราไปที่ tool นะครับ VLay VR Mat Converter นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ใช้การ convert scene material ที่ใช้ convert scene material ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าใน scene เนี่ยมีโมเดลตัวเดียวกด Material Editor ขึ้นมานะครับหรือกด M บนคีย์บอร์ดนะครับรอเขาโหลดแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรากด Get Material นะครับเราก็จะเห็นหัวข้ออันนึงนะครับที่ชื่อว่าหัวข้อ Scene Material ซึ่งนี่เองนะครับคือ Material ต้นไม้ของต้นไม้ตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับสมมุติเราจะ Need Name เพื่อให้จำง่ายก็เป็น Tree 1เดี๋ยวพอเวลาเข้าไปใน SketchUp เนี่ยเจ้า Tree 1ก็จะออกไปด้วยเป็นของเจ้า Oxy Model ตัวนี้นะครับต่อไปเราก็ใช้ Tool ถ้าเราเอา Material Editor ไปดูดเนี่ยก็จะเป็น Material ของ VLay ตัวนี้อยู่นะครับเป็น VLay Tool Size Material เราก็ไปที่ Tool นะครับ VLay VR Mat Converterเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกโมเดลนะครับที่เป็น 3D Max เข้า SketchUp เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโมเดล prop ต้นไม้รถคนต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามเอามาแจกเรื่อยๆนะครับโซฟาอาร์มแชร์พวกนี้ใช้ได้หมดพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีผมต้องออกมานอกโฟลเดอร์หรือเปล่าอันนี้มี mask มาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนะครับ VLay ไปที่ tool นะครับแล้วก็Relay Mask Converter อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรา Export Library in One Mat Convert Scene Material to VR Mat โอเคแล้วเขาก็จะถามว่าจะให้ไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเอาไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันกับ Proxy ตัวนี้โอเคก็จะได้ material ที่เป็น width map ที่ชื่อว่า tree ซึ่งผมตั้งชื่อใหม่เมื่อครู่นี้ซึ่งสามารถ import เข้าไปใช้ใน SketchUp ได้เอาล่ะเรากลับไปที่ SketchUp หลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้นไม้นี้มาเรียงใส่เข้าไปในงานโอเคเราสามารถใส่ต้นไม้เข้าไปได้นะครับโดยใช้หัวข้อของ VLay ซึ่งนี่คือการใส่ import VLay เข้าไปนะครับอันนี้คือ export proxy ออกไปแต่เราจะใช้ import แล้วเราก็เบ้าไปที่โฟลเดอร์ที่เรากำลัง
export proxy เมื่อกี้ไว้นะครับก็คือลากนี้โอเคต้นไม้มาแล้วนะครับซึ่งต้นไม้นี่ก็จะมีความเนียนในระดับเดียวกันกับเราไม่ต้องไปหาต้นไม้อะไรดาวน์โหลดหรือว่าไปหาดาวน์โหลดมาก็ได้จากสเกตอัพเข้ามาแต่ถ้าเป็นต้นไม้อย่างนี้นะครับเราก็มาเรียงได้เลยสมมติถ้าไปเรียงตรงนี้นะครับเราไปเรียงเป็นแบ็กกราวด์โอเคก่อนที่จะเรียงผมเอาตัวเดียวก่อนแล้วมาทำแมทเทเรียลก่อนนะครับกดสเปซบาร์เพื่อจบไปคราวนี้เนี่ยถ้าพอเราใส่ต้นไม้แมทเทเรียลตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับสมมติเราไปเรามูฟไว้วางในตำแหน่งหนึ่งหนึ่งโอเคกลับไปในกล้องลองเทสดูสักหน่อยนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเทสต่อไปเนี่ยจะเทสใช้เรนเดอร์เทสเอาก็ส่วนใหญ่นะครับจะไม่ใช้เรียลไทม์เรนเดอร์เพราะว่าบางทีเรียลไทม์แล้วเดี๋ยวค้างแล้วก็เวลาไลฟ์สดเดี๋ยวมีปัญหาว่าใช้จะใช้เวลานานเกินไปทุกๆครั้งเนี่ยผมใช้การกดเรนเดอร์เทสเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ก็จะใช้เรนเดอร์นี้ก่อนหน้านี้เป็นการเทสซึ่งแมทเทเรียลโมเดลอะไรต่างๆก็จะโอเคตอนนี้ต้นไม้เรามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์เข้าไปในกลุ่มหน่อยนะครับอยากให้เพื่อนเข้ามาดูเยอะนะครับโอเคตอนนี้เราได้ใส่ต้นไม้โมเดลซึ่งเป็นโมเดล 3D Max เข้าไปแล้วครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่า material เนี่ยยังเป็นสีเขียวแปลกๆอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไปที่ render setup ตรงนี้นะครับแล้วกด material ขึ้นมาโทษนะครับถ้าเราไปดูใน material ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีอยู่ตัวนึงนะครับที่เป็น Arc Model Tree ตรงนี้นะครับก็จะมี Sub Map 1 2 3 4ครับสีเขียวสีชมพูตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็น Material ที่ Import มาเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอา Material ที่ Import เข้ามาใช้ในที่นี้เราก็จะใช้การในที่นี้เนี่ยผมจะขอซูมเข้าไปเฉพาะต้นไม้ที่เราเพิ่ง import เข้ามาใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะได้แก้ให้ได้เร็วขึ้น material ที่ใช้อยู่ตรงนี้คือลูก Arc Model 850801นะครับซึ่งมี sub map ตัวนี้ซึ่ง sub map ตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยเพราะนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีการ real time render ชั่วคราวนะครับในผลนี้เพื่อจะได้เทสโอเคตอนนี้เขาจะเรียลไทม์มาแล้วต้นไม้ตัวนี้นะครับแมทเทอเรียลตัวนี้มันยังไม่มีในลิสต์ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะกด Open นะครับเพื่อไปที่โฟลเดอร์ Wish Map ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่มีแมทเทอเรียลใหม่เข้ามายังโอเคมี material ใหม่เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็น material ที่เอามาใช้ในตัวงานคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า tree ตัวนี้นะครับมี2โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับตัวที่มีลูกศรชี้ตรงนี้นะครับคือ material ที่มีใช้อยู่ในงานนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัว material ตัวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเรามี tree ตรงนี้อยู่นะครับซึ่ง material ใน tree ตรงนี้ก็คือ850803นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมี2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้ตัว2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับคือตัวที่ใช้อยู่ฉะนั้นเนี่ยในตัวที่เป็นตัวหลักที่เรา import เข้ามาตรงนี้นะครับผมก็จะทำการใส่ตัวนี้เราคลิกที่ชื่อของโมเดลไอตัว material ที่ใช้อยู่ที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วลากเอาตัวนี้ไปปล่อยนะครับแล้วก็ผมจะเอาทีนี้ก็ต้นไม้ก็จะติดใบเขียวมาละส่วน2ก็น่าจะเป็นพวกกิ่งก้านนะครับตัวนี้นะครับแต่ติด2ตัวนี้น่าจะเป็น material ที่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นกลับไปตัว material หลักที่มันอยู่ในงานนะครับผมก็จะทำการใส่ material 2เข้าไป
แล้วก็จริงๆแล้วได้เป็นตัวเดียวกันทั้งหมดก็เป็นต้นไม้ใบเขียวอย่างเดียวโอเคตอนนี้เราก็มีต้นไม้แล้วหลังจากที่เรามีต้นไม้ต้นนี้แล้วครับผมจะกลับไปที่มุมกล้องแล้วใช้การเรนเดอร์เทสเอานะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด render test ไม่ใช่ real time แล้วถ้าใช้ render เปลี่ยนจากแล้วก็ render ภาพหลักสังเกตว่าต้นไม้เราก็มีหญ้าปลูกเข้าไปแล้วนะครับสปีด render test ก็จะลดลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่า materialVLAN ถ้ามีการใส่ค่าเบลอเยอะๆสปีดในการเรนเดอร์ก็จะลดลงไปตามความเป็นจริงนะครับรู้สึกว่ามี material ทับกับตัวที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ material VLAN ตรงนี้มีค่าสะท้อนแสงจัดมากมันเกิด reflection แล้วมันเบลอนะครับเราต้องไปแก้ที่ material ที่มันสะท้อนเพราะจริงๆแล้วที่มันผิดเนี่ยถ้าเราเข้ามาดูแล้วนะครับตอนนี้มันมี specula ในการสะท้อนแสง VLAY to match ถ้าเรากลับไปที่ 3D Max นะครับ material ที่มีค่าสะท้อนแสงประมาณนี้นะครับแล้วมีการใช้ highlight เยอะๆเวลาจับค่าสะท้อนแสงแล้วมันมีการ effect specula อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการสะท้อนแสงที่ผิดประหลาดอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่แสงมันไฮไลท์จัดๆมากๆเนี่ยมันก็จะไปทำให้ค่าสะท้อนต่างๆเนี่ยมันกระแทกไปโดนโมเดลหมดเลยแล้วก็พาโมเดลสะท้อนกันไปกันหมดเลยนะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูที่ Material กลับไปที่ Material Override แล้วคลิกดูเนี่ยโมเดลเราก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับก็คือทำให้ทุกอย่างเป็นสีขาวค่าสะท้อนอะไรโมเดลก็ยังใช้ได้อยู่งั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่าสะท้อนของ material ที่มีการใช้ specula หรือการมีการใช้ค่า reflection highlight จัดๆเนี่ยเวลาที่โดนแสงแล้วมันก็จะเกิดการสะท้อนแสงผิดรูปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะกลับไปแก้ specula ใน 3D Max ก่อนแล้วค่อย import โมเดลเข้ามาใหม่นะครับจะค่อย import โมเดลเข้าใหม่เพราะว่า material ที่ไปแก้ VLAN ในโมเดลใน SketchUpน่าจะสวยกว่าแล้วก็เร็วกว่าเอ้ยใน 3D Max น่าจะสวยกว่าแล้วก็เร็วกว่าในการปรับค่านะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะกลับไปที่ 3D Max นะครับใน material ลูกนี้นะครับเอาล่ะมันมีการใช้font material แล้วก็มีการใช้ back material ใน2ตัวที่มันทำให้เกิดค่า highlight ในการสะท้อนและมีการฉาบด้วย transparency อะไรพวกนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับผมจะ copy material ลูกนี้มานะครับแล้วก็effect fastnail reflection ผมจะเอาออกนะครับจะไม่มี reflection gaussianate เพราะใบไม้ไม่อยากให้สะท้อนมากไม่อยากให้เปียกน้ำมากนะครับ reflect ก็ไม่เอานะครับก็จะให้เป็นใบหญ้าเพียวๆนะครับให้เป็นใบหญ้าเพียวๆอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ reflection reflect ความใสก็ผมก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่อยากให้ต้นไม้ใสเท่าไหร่ transparency ผมก็จะไม่ใช้แต่ bump map ผมยังใช้อยู่เพื่อให้เขานูนออกมานะครับเพื่อให้เขาดูออกมาแล้วกด diffuse เราใช้นะครับ ถ้าเรากดเข้าไปข้างในแล้วกด diffuse show ก็จะเห็นลายโอเคอันนี้นะครับจะมี font material อันนี้คือจะเป็น material หลักที่เป็นการฉาบที่ font material ขออภัยครับในที่แมทเดี๋ยวขออนุญาตโหลด material ใหม่เราจะโหลด material โดยการใช้ตัว magic selection by select แล้วผมจะคลิกซ้ายลากที่ฟอนต์ material มาทิ้งที่ material ลูกว่างอีกทีนึงและเอาลูกนี้แหละเป็นตัวใช้เพราะว่าไม่มีการฉาบค่าสะท้อนใดๆ reflection ถั่วออกหมดแล้วแต่บัมใช้อยู่นะครับแล้วผมจะ material ลูกนี้ไปใส่ที่เจ้า VLAY ตัวนี้โอเคแล้วผมจะ export width map ใหม่นะครับ tool นะครับ VLAY แล้วก็ export width mapจะไปไว้ที่โฟลเดอร์เดิมโฟลเดอร์นี้นะครับจะลบของเดิมทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็จะ export ไปที่โฟลเดอร์3นะครับโฟลเดอร์นี้โอเคก็จะมี width map ตัวใหม่มานะครับ
็ถ้ามีทรีซ้อนทรีอีกทีนึงโอเคอันนี้นะครับโอ้อย่าลืมนะครับตอนนี้ material ลูกใหม่ที่เอามาเนี่ยไม่ใช่ชื่อทรีนะครับลูกเราที่เราดึงมาคือชื่อ arc 850802เอาล่ะที่โมเดล SketchUp จะยกเลิก material overlay นะครับที่ช่อง material นะครับ tree ตอนนี้เราจะไม่ใช้ละแต่ตัวนี้เรารู้แน่เป็นของโมเดลงานเราอยู่เพราะดังนั้นตัวนี้ผมจะ delete ทิ้งไปไม่ใช้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช้แต่ตัวหลักของเราคือตรงนี้นะครับมันมีค่าสะท้อนของ04802อยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปโหลด material ขึ้นมาใหม่ก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ทำแย่เมื่อกี้ก็คือเจ้า material ลูกนี้ก็คือแล้วผมจะเอา material ลูกนี้ไปใส่ในอันนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างก็จะใส่แทนทั้งหมดอันนี้คือเบอร์3นะครับเอาเบอร์3แทนเพราะต้นไม้นี้ใส่เบอร์3ได้ทั้งหมดเลยเพราะมันมีต้นไม้มันมีแต่ใบไม้อย่างเดียวนะครับเราเช็ครีเช็คอีกทีนึงที่ render setup ยกเลิก overlay แล้วนะครับเพราะนั้น render ตอนนี้ก็จะมีสีมีต้นไม้ใส่แล้วพร้อมทั้งหญ้าจริงๆสีขาวก็สวยดีค่าสะท้อน reflection ที่สะท้อนค่าแปลกๆตรงกี้เมื่อกี้ก็อดไปแล้วเพราะหมดไปแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้ force material อะไรแปลกๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวที่เราเลียเข้าไปโอเคผมจะเอาต้นไม้ชุดนี้ไปเรียงที่ตรงชายขอบนะครับแต่ต้นไม้ระยะหน้านี้จะหาคุ้มเตี้ยเรียงข้างๆแทนแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ต้นไม้ต้นอื่นเข้าไปทอนเพราะนั้นต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็จะ move แล้วก็จะ copy เอาเลยเพื่อเป็นการเก็บระยะนะครับเก็บระยะกลางนะครับแล้วเดี๋ยวเอาต้นไม้สูงทรงสูงมาเรียงโอเคเอาพอประมาณพอกันนะครับเอาไว้หลังบ้านสักหน่อยส่วนที่ไม่เห็นผมจะไม่ copy นะครับโอเคเรามาลองเทสกันดูนะครับตอนนี้เราได้ช่างเราได้สร้างจุดเชื่อมของระยะกลางนะครับซึ่งเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเราพยายามจะถ่ายทอดให้แมทช์เข้าไปกับตัวโมเดลงานนะครับทีนี้เพื่อให้สีของงานแบ็กกราวด์ของเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลดค่าสีของแบ็กกราวด์ลงไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เราเป็นมีแมททีเรียลที่เป็นเอมิสีฟอยู่นะครับคือตัวนี้ของตัวแบ็กกราวด์เรานี่แบ็กกราวด์ผมรู้สึกก็สว่างไปนิดนึงจะลดลงเหลือสัก 0.8 ให้สีเขาหม่นลงมานิดนึงนะครับจะได้แมทชิ่งกับตัวโมเดลแล้วก็ไม่สีโดดนะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดโมเดลนะครับไปก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจนะครับหลักแล้วก็ดาวน์โหลดโมเดลมาได้เลยนะครับก็คือมันจะได้โมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพรีวิวให้ใช้อยู่เราสามารถมาเลือกต้นไม้จากพรีวิวตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นไม้พุ่มเตี้ยไปแซมอีกสักชุดหนึ่งก็เป็น Rapid Excelsa นะครับแล้วเดี๋ยวก็เอา Lafia Farinifera นะครับแล้ว Excelsa นะครับ Excelsa นะครับเมื่อกี้เราใช้Charmadoria นะครับต่อไปเราจะไปใช้ Lafis Excelsa นะครับซึ่งชื่อก็ไม่ตรง
ไม่เป็นไรนะครับสามารถเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าไม่สามารถพรีวิวได้พรีวิว 3D Max ได้เหมือนที่ผมพรีวิวนะครับเดี๋ยวจะมีจริงๆแล้วผมได้เคยทำบทเรียนเรื่องการทำให้ 3D Max พรีวิวได้เหมือนที่ผมพรีวิวไว้นะครับเดี๋ยวไม่เอาลิงก์แปะไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมลองหาลิงก์มาให้อีกทีนะครับมันมีวิธีการแปลงให้ดูพรีวิวได้นะครับโอเคมันคือเบอร์45เรามาแปลงกันอีกทีนะครับตัวนี้เสร็จไปแล้วนะครับผมจะขออนุญาตรีเซ็ตไม่เซฟอะไรทั้งนั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับไฟล์พวกนี้เคยได้แจกไว้แล้วนะครับในลิงก์ตัวเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไฟล์โมเดลตัวนี้ก็ให้ลองดูที่หน้าสารบัญกลุ่มนะครับหน้าสารบัญกลุ่มจะมีตัวบอกไว้ว่าให้โหลดตรงนี้นะครับระหว่างที่รอรีเซ็ตโมเดลนะครับก็จะเป็นเรื่องแปลงต้นไม้นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บทที่5นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เพราะเรากำลังทำบทที่6ไปอยู่ละตรงนี้นะครับตรงบทที่5นะครับไปดาวน์โหลดมาได้แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็สามารถทำตามแบบฝึกหัดได้นะครับแล้วผมก็จะโอเพ่นเมื่อกี้เราจะเอา45 VLAY นะครับกด Yes เพื่อ Accept กด Yes อีกครั้งหนึ่งกด Yes อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าไปที่โมเดลแล้วเขาก็จะฟ้องมา Map หลุดเพราะว่า Material มันอยู่คนละโฟลเดอร์กันเพราะนั้นเรากลับไปที่โฟลเดอร์นี้เราไป Copy ลาก Subset ของตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บอยู่นะครับ Reference Asset Tagging นะครับ Logo Reference Asset Tagging นะครับแล้วกด Refreshแล้วทีนี้กดตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับกดตัวล่างสุดกดชิปไปถึงตัวบนสุดคลิกขวาแล้วก็เซตพาสคลิกขวาแล้วก็พาสไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเค material ก็จะติดข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือต้นไม้ชุดนี้มีการใช้โมเดลแยกเฟสแยกโพลีกอนกันอยู่นะครับก็มีต้นไม้ชุดหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยโมเดลทั้งหมดเดี๋ยวผมจะรวมให้เป็นโพลีกอนเดียวกันก่อนตอน export ก็จะง่ายคลิกขวา convert to edit poly นะครับแล้วคลิกที่ตัวเราที่เรา edit poly เนี่ยกด attach attach ที่2 attach ที่3 4 5 6 7 8เอาให้ครบนะครับเอาให้ครบนะครับโอเคทีนี้เราก็ลองคลิกที่ตัวโมเดลนะครับใช้คำสั่ง move ดูนะครับยังเหลืออีกชิ้นนึงนะครับกด attach ตัวที่เหลือกดยกเลิก attach ใช้คำสั่ง move แล้วลอง move โมเดลดูไปหมดแล้วครับตอนนี้เรามีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งผมตั้งชื่อเป็น tree 2แล้วกันโอเคที่ material editor นะครับเราใช้ตัว matrix selection แล้วก็จิ้ม material ดูดขึ้นมาเราก็จะเจอ material ตัวเดียวกันทีนี้พวก reflection อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดค่าไฮไลท์สะท้อนมากๆเรายกเลิก Fastnail นะครับแล้ว Glossiness ตรงนี้ก็ให้ตรง Reflection ตรงนี้ให้เรายกเลิกไปนะครับไม่ต้องให้เขาสะท้อนมากนะพอสะท้อนเนี่ยเดี๋ยวไปทำมุมกับแสงที่โดนพระอาทิตย์แล้วมีการสะท้อนของแสงที่ผิดรูปก็จะเกิดเป็นจ้ำขาวๆเหมือนที่เราเจอกันตอนเมื่อกี้นะครับหรือถ้าอยากให้เขามีค่าความใสสะท้อนมากก็ใส่เองก็ได้น้อยๆนะครับบางๆไม่ต้องให้เยอะนะครับแล้วก็เบลอได้นิดหน่อยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับสำหรับต้นไม้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่โอเคต้นไม้นี่จะตั้งชื่อให้เป็นLeaf แล้วกันนะครับเป็น Material Leaf Material Leaf นะครับซึ่ง Material ลูกเนี้ยทั้งโมเดลมีอยู่ตัวเดียวนะครับจริงๆต้องมีตัวที่ฐานด้วยนะโอเคไม่เป็นไรแปลว่าเขามีการทำ unwrap UV มานะครับก็คือมีการแผ่โมเดลแล้วเพ้นท์มาก่อนให้ใช้แมทตัวเดียวแปะได้ทั้งหมด
ก็คือถ้างงก็คือเราไปดูเนี่ยครับเขาทำเป็นแบบ unwrap ก็คือเอาภาพแมปตัวเดียวเลยแล้วก็มีการเรียงว่ามีการใช้แมททีเรียลลูกไหนแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรม 3DMax จะช่วยแปลงให้เป็นแมททีเรียลลูกเดียวโดยที่ไม่ต้องแยก JPEG เป็นเปลือกไม้บ้างใบไม้บ้างดินบ้างนะครับโอเคตอนนี้เรามีแมทเรามีต้นไม้ที่ชื่อว่า tree 2แล้วก็ leaf material leaf นะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมจะคลิกขวานะครับ mat export นะครับไว้ที่โฟลเดอร์ proxy เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะตั้งชื่อเป็นโอเคอันนี้ผมจะตั้งtree 2ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับ automatic create proxy นะครับ max preview ก็ให้ต่ำๆพอก็คือใช้ 5,000 แล้วก็ max min preview นะครับแล้วกดโอเคนะครับก็โมเดลตัวนี้ก็จะออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ผม export ไว้ที่ไหนนะตัวนี้อยู่ที่ tree อ๋ออยู่ที่อ๋ออยู่ที่เครื่องผมเลยนะครับ user license 7อยู่ที่ c license 7 tree 2เดี๋ยวผมลองเข้าไปหาที่รากนี้ก่อนครับว่าอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเจอละมันไปผิดที่นะครับเพราะนั้นผมจะ copy tree 2ไว้ตรงนี้ใน proxy นะครับเป็น tree 2แล้วก็จะ relay mat exporter มาอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับก็ไปที่ tool นะครับ tool นะครับ relay material scene material เพราะมีตัวเดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือชื่อว่าขออนุญาต cancel ให้ดูชื่อก่อนนะครับชื่อว่า mat leaf นะครับเพราะนั้นเราไปที่ tool นะครับ relay converter นะครับแล้วก็จะไปไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับปิกคุณปิกคุล่านี่คือใช่คุณน้องที่เจ้าของไฟล์งานหรือเปล่าเนาะใช่ไหมครับใช่น้องชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้ละที่เอาไฟล์ตัวนี้ตั้งต้นมาทำใช่ไหมครับโอเคแล้วเราก็กลับไปที่ไฟล์โมเดลตอนนี้เดี๋ยวเราเอาต้นไม้ 3DMax มาใส่ตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยระยะกลางนะครับเรามีแมทเทเรียลมาแล้วครับแมทเทเรียลลีฟนะครับมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปกดที่ import นะครับแล้วเราก็กลับไปที่ proxy ก็มี t 2แล้วนะครับกด open นะครับ t 2ไม้พุ่มเตี้ยตรงนี้ก็มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะเรียงเป็นไม้พุ่มเตี้ยเอาตัวเดียวก่อนนะครับแล้วเรามาแก้ material เพราะตอนนี้ material ตรงนี้ยังไม่ได้แก้นะครับก็จะมี material ใหม่เข้ามานะครับที่ชื่อว่า tree 2 material ลองรีเช็คจาก 3DMax ดูอีกทีนะครับมันต้องเป็นนะครับถ้าเราเอาตัว material มาดูนะครับเอาตัว material ตัวดูดนะครับมาดูดดูนะครับเพื่อนตัวนี้จะชื่อว่า tree material 2 tree 2 material นะครับซึ่ง tree 2 material คือลูกนี้นะครับซึ่งมี material ย่อยอยู่3ลูกด้วยกันแต่จริงแล้วมันมีอยู่ลูกเดียวซึ่งเราทำไว้นะครับกด Open Material Library ขึ้นมานะครับไปที่ Matleaf แล้วกด Matleaf นะครับโอเคใน Matleaf ก็จะมี Material ย่อยอยู่นะครับแต่ว่า Matleaf ตัวนี้แหละคือตัวที่ใช้แล้วนะครับเพราะนั้นตัวงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตัวดูดหมึกไปจิ้มนะครับตัวนี้คือ T Material 2เราต้องเอา Matleaf เข้ามาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ Matleaf มาใส่ต้องโทษนะครับเอาไปใส่ในช่องนี้นะครับผมจะใช้ตัวเดียวทั้งหมดเลยเพราะว่ามันก็เป็นแมทเทเรียลลูกเดียวอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาเทสกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มรกแล้วนะครับเริ่มปลูกต้นไม้มีต้นไม้เริ่มรกเข้าไปในงานแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะเรียงต้นไม้ไปเรื่อยๆนะผมจะเอาต้นไม้บางต้นมานะครับมาเรียงเพื่อให้เกิดร่มเงาที่จะไปตกตรงตัวงานตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็ออกแก้ให้กรอบอลูมิเนียมมันมีรีเฟล็กชันนิดหน่อยก่อนนะครับมันจะได้เกิดมิตินิดนึงเพราะใช้สีดำล้วนนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นโอเคตัวนี้ชื่ออลูมิเนียมดำนะครับอลูมิเนียมดำกดแมทเทอเรียลขึ้นมาอลูมิเนียมสีดำตัวนี้นะครับเพราะนั้นรีเฟล็กชันคือค่าสะท้อนเนี่ยผมจะดึงให้เขาสะท้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เบลอร์กอสซิเนตให้เขาแล้วก็จะไม่ให้ดำมากนะเพราะถ้าดำมากแล้วรู้สึกว่าจมนะครับโอเคแล้วเรามาเทสกันดูนะครับโอเคพอเราเพิ่ม reflection ของตัวกรอบอลูมิเนียมดำแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจับเป็นทรงแล้วเมื่อกี้เราใช้สีดำเพลนอย่างเดียวมันก็จะดูด้านๆไปนิดนึงนะครับทีนี้เขาว่าจับแสงเงาแล้วจับมิติทรงของตัวอลูมิเนียมเองด้วยแล้วนะครับขออนุญาตแอดเข้าไปในกลุ่มนะครับน้องเจ้าของเจ้าของไฟล์งานมาแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามา copy แล้วจับเรียงกันต่อนะครับก็ผมจะออกจากกล้องก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนเรียงนี่ก็เรียงตามแป้นนะครับอันนี้จะเรียงเป็นพุ่มเตี้ยข้างๆแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าใหญ่ไปผมจะใช้คำสั่งสเกลย่อลงมานิดหน่อยนะครับใช้คำสั่ง move นะครับก็ทีนี้มันปักลงไปในพื้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาสูงมากนักก็ใช้เขาขึ้นอย่างเดียวนะครับโอเคก็จะเรียงนี่ copy ไปทางนู้นนะครับคูณ3ไม่ใช่ภาษาไทยคูณ3โอเคลองเข้าไปดูในกล้องนะครับว่าหน้าตาจะเป็นไงโอเคประมาณนี้นะครับไว้เก็บต้นไม้ด้านข้างเอาล่ะเรามาเรียงต้นไม้อีกสักหน่อยหนึ่งทางฝั่งนู้นนะครับเพื่อเอาไปต้นไม้ไปแซมกันอันนี้มันดูซ้ํากันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะจับเขาหมุนให้เขาดูไม่ซ้ําเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในแบบเนี่ยจะมีบันไดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมไม่ใส่ดีกว่าจะใส่เฉพาะ3ตัวล่างเดี๋ยวมันจะต้องมีบันไดซึ่งเรายังไม่ได้เขียนกันตอนนี้นะครับแต่ว่าอนุญาตหมุนให้เกิดความต่างกันนิดนึงนะครับจะได้ดูไม่ซ้ำเราใช้ M เพื่อ move นะครับโอเคแล้วก็จะเอาต้นไม้2อันนี้นะครับ copy ไปวางตรงนู้นก็จะ copy ไปวางเพิ่มเพื่อเก็บระยะกลางอีกช่วงนึงนะครับนี่ขออนุญาตเก็บระยะหลังตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำต้นไม้ใหญ่เข้ามากันนะครับนี่จะเก็บไว้ตรงไหนดีนะเอาหมุนอย่างนี้แล้วกันนะครับหมุนเข้ากล้องโอเคแล้วก็ movegดกด M ก็ได้นะครับเรียกมูฟแล้วเข้าไปในกล้องแล้วเทสดูอีกทีนึงนะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะเปิดระยะไว้ใส่บันไดขึ้นไปตามแบบนะครับ
เอาล่ะทีนี้เราเก็บต้นไม้ตรงนี้แล้วนะครับเก็บต้นไม้ตรงนี้แล้วแล้วเราไปเก็บต้นไม้ระยะกลางนิดนึงที่สูงเตี้ยๆเพื่อเก็บระยะเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของตัวโฟกราวด์มิดเดิลกราวด์แล้วก็แบ็กกราวด์ให้เข้าแมทช์กันอย่างเนียนตาพอดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตโพสต์แปะที่หน้ากลุ่มเฟซนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาไลฟ์สดแปะได้ไหมน่าจะแปะได้นะครับมีเพื่อนมาดูจะมีคนกดไลค์7คนแล้วนะครับมีคนดูอยู่2คนไม่ทราบเป็นชื่ออะไรกันบ้างนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงนะครับโอเคต่อไปผมก็จะใส่ต้นไม้พุ่มสูงระยะกลางนะครับเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมจะใส่ต้นไม้สูงระยะกลางเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็เพื่อเก็บระยะแล้วก็จะเอาต้นไม้ต้นสักต้น2ต้นมาเรียงเพื่อเก็บเงาเพื่อให้เกิดเงาสะท้อนของพระอาทิตย์ที่มาจากทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปที่โฟลเดอร์งานเราแล้วไปดูซิว่าเราจะเอาต้นไม้อะไรมาใส่ได้บ้างต้นไม้ทุกต้นนะครับโมเดลทุกโมเดลอยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดของบทที่5นะครับไปดาวน์โหลดบทที่5มาได้ผมจะเอาต้นนี้ละกันนะครับต้นเบอร์16แล้วก็ต้นเบอร์12ใส่เข้าไปนะครับก็อันนี้ก็ไม่เซฟนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมีโมเดลพวกนี้แจกแล้วว่าคือแล้วก็ทำเป็นไฟล์เพื่อให้เพื่อนๆดูแล้วก็แปลงเป็นของทั้ง SketchUp แล้วก็ทั้ง 3D Max 3D Max ก็ไม่ต้องแปลงแต่ว่าทำเป็นพ็อกซี่เพื่อใช้ร่วมกันระหว่าง 3D Max นะครับกับ SketchUp ได้อันนี้ผมจะใช้เบอร์16เมื่อกี้ที่ดูไว้อย่างที่ทำกันนะครับก็ไปกดโลโก้ reference asset tag อันนี้มีต้นปาล์มหรือต้นกล้วยไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เซตผ่าเข้าไปนะครับอันนี้ material เขาจะอยู่ในราก texture เขาก็จะเจอกันนะครับพอเขาเจอกันแล้วเนี่ยดูให้แน่ใจว่าโมเดลตรงนี้มันแยกชิ้นกันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแยกชิ้นกันอยู่เนี่ยให้คลิกขวา Convert to Edit Poly ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้ว Attach รวมทุกตัวให้เป็นโมเดลตัวเดียวกันเราใช้ข้อ2นะครับ Material Material to Material ID นะครับแล้วก็คลิกขวาทิ้งดูให้แน่ใจว่าตอนนี้เป็นโมเดลเป็นชิ้นเดียวเวลา Export ไปจะได้ไม่งงนะครับแล้วไปกดที่ Material Editor นะครับใช้ตัวดูดหมึกดูดนะครับก็จะมี multi sub material ที่ชื่อว่า mat 57ผมจะใช้เป็นปาล์มโมเดลนะครับแล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยก็จะตั้งชื่อให้เขาด้วยเป็นปาล์มโมเดล1ครับอันนี้ก็จะเป็นปาล์มโมเดล2แล้วเดี๋ยวมาแก้พวก gaussianet นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้จะทำให้เกิดการสะท้อนที่ผิดรูปเวลาเอาเข้าไปในโอเคตอนนี้มันใช้แมททีเรียล2ตัวบนกับ2ตัวล่างเป็นปาล์ม1กับปาล์ม2เพราะนั้นแก้ที่ตัวเดียวกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้ามานะครับผมจะใช้แค่เป็นปาล์มลีฟฟอนต์ตัวเดียวเท่านั้นผมจะ copy ตัวนี้นะครับกลับไปที่หน้าหลักแล้วก็ pass เลยเพราะผมไม่ต้องการให้เกิดค่าสะท้อนแปลกๆนะครับแล้วก็จะ copy ตัวนี้มา pass ไว้ที่โมเดลนี้ตัวเดียวกันเพราะก็ใช้ร่วมกันอยู่ต่อไปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแมททีเรียลตัวเดียวกันอยู่แล้วปาล์ม2ปาล์มโมเดล2ปาล์มโมเดล2ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น58ผม copy ใช้การคลิกซ้ายลากครอบมาทิ้งเลยนะครับถ้าชื่อเขายังเปลี่ยนชื่อแล้วใช้กันแบบ instant เขาจะได้เป็นโมเดลที่มี material แค่2ตัวก็คือ mat 58กับปาล์มโมเดล2แล้วผมจะลบ gaussianet ทิ้งนะครับไม่ใช้ค่าสะท้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่กำหนด gaussianet ความใสใดๆทั้งสิ้นนะครับreflection ผมจะไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็ reflect ก็ไม่ใช้เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการสะท้อนผิดรูปลงไปในโมเดลตอนที่เราอยู่ใน SketchUp นะครับก็คือค่า reflection เป็นสีดำล้วนแล้วก็ gaussianet 1 reflect หรือความใสเป็นดำแล้วก็ gaussianet 1โอเคเราแก้ตัวนี้ไปแล้วยังมีอีกตัวที่ต้องแก้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ
เอา flush nail ออก reflection เป็นสีดำล้วนนะครับ Gaussianate ไม่ต้องใช้อันนี้เช่นกัน reflect ก็ไม่ต้องให้ใสนะครับดังนั้นก็คือเสร็จเอาล่ะตัวนี้ก็จะเป็นคลิกซ้ายที่โมเดลปาล์มแล้วคลิกขวา relay mask export แล้วผมจะ browse ไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ปิดไปแล้วผมดูก่อนนะครับผมเซฟงานสเก็ตอัพนี้ไว้ที่ไหนโอเคอยู่ในตรงนี้นะครับก็กลับไปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเข้าโฟลเดอร์อีกทีนึงขอโทษนะครับโอเคตอนนี้เรามีโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี folder proxy นะครับเดี๋ยวผมจะ export ปาล์มไว้ตรงนี้นะครับปาล์มนะครับปึ๊บอย่าลืมนะครับ select นะครับ auto create proxy นะครับกด ok ปึ๊บเจ้าปาล์มก็เดี๋ยวนะครับชื่อนี้ชื่ออะไรเอ่ยตึ๊ก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 จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนะครับเดี๋ยวขอดู scene material scene material มี model palm tree นะครับแล้วก็ sky relay environment เราไม่เอา sky อยู่แล้วอันนั้นมี the palm tree palm model sub multi sub object ผมขออนุญาต copy ไล่อีกทีนะ mask ตัวนี้ export ไปแล้วนะครับเขาอยู่ในอ๋อเขาชื่อนี้นะครับ850601ก็คือ850601คือตัวนี้นะครับแล้วก็ material จะไว้ในจะตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อปาล์มนะครับอันนี้คือ850601นะครับแล้วก็ตัวใหม่จะไว้ในปาล์มก็คือตัวนี้ก็คือ tool relay converter นะครับ scene material เอามาไว้ที่โฟลเดอร์ปาล์มนะครับแล้วก็จะมานะครับปามาแล้วนะครับตอนนี้มีปาโมเดล2ซึ่งจริงๆตัวนี้คือสับเซตของตัวข้างล่างนี่นะครับปาโมเดล2กับแมทีเรียล58จะมีปาโมเดล1ด้วยนะครับก็เป็นสับตัวย่อยของตัวนั้นนะครับก็จะมีปาโมเดลตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คืออันหลักเราจะเอาตัวนี้เข้านะครับแล้วก่อนแล้วเราก็กลับไปที่ SketchUp แล้วก็แล้วเราก็จะไป import เข้ามานะครับไปที่ proxy นะครับ850601นะตัวนี้นะครับเราก็จะเอาโมเดลตัวนี้มาใส่ไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะใช้คำสั่ง move นะครับโอ้เลือกต้นไม้ก่อนนะครับเราจะ move ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นกดลูกศรชี้ขึ้นก็ได้นะครับเพื่อรักษาแกน Z ไว้แล้วผมจะเอาเขาไปไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันเพื่อเก็บ middle ground นะครับเพื่อเก็บระยะกลางเพราะเรามีแบ็กกราวด์เป็นต้นไม้ตรงนู้นอยู่แล้วครับตอนนี้ผมต้องการสร้างวัตถุอะไรบางอย่างขึ้นมาเก็บมิดเดิลกราวด์เพื่อให้เกิดการเข้ากันกับของแบ็กกราวด์กับตัวงานนะครับเข้าไปดูในกล้องนิดนึงโอเคซึ่งตอนนี้ตัวนี้สูงไปใช้คำสั่งสเกลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง copy นะครับแล้วก็หมุนโอเคต่อไปก็จะไปดูที่
เก็บระยะกลางแล้วก็มาเช็ค material นิดนึงนะครับตอนนี้ material รูปใหม่เข้ามาแล้วนะครับชื่ออะไรเอ่ยขออนุญาตเช็ค material ก่อนนะครับเอาตัวดูดหมึกไปดูดมาดูเลยก็ได้นะครับก็คือเอาแมททีเรียลพิกอัพไปดูเลยว่าเขาชื่ออะไรที่เข้ามาใหม่ตึ๊ก0885016018501601ก็คือตัวนี้นะครับในตัวนี้จะมีสับย่อยข้างล่างซึ่งเราไปโหลดมาจากที่เราทำไว้ในโฟลเดอร์ปาล์มอันนี้ก็คือปาล์มในตัวปาล์มก็จะมีสับย่อยอยู่ในนี้อีก58กับโมเดล2จริงๆเราใช้แค่2ตัวนี้ในทั้งหมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็คือเราจะเอา58คือตัวนี้มันจะยากๆนิดนึงนะครับก็คือ58ไปแทน1นะครับ58ไปแทนอันสุดท้ายตาม VLAN material ที่ทำไว้ใน 3D Max นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปาโมเดล2คือตรงกลางโอเคทีนี้ก็จะลองเทสดูนะครับโอเคผมก็มีโมเดลต้นไม้ที่เก็บระยะmiddle cloud middle จนถึงเกือบใกล้ๆจะฟานะครับเข้ามานะครับซึ่งตัวนั้นจะกินแสงพระอาทิตย์อยู่เล็กน้อยนะครับตัวนี้มี reflection ผิดรูปอยู่ที่ material ข้างล่างนะครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปแก้แปลว่าผมหลุดบางตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ลองเทสดูเฉพาะตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันจะไปติดเป็น material มันจะเป็น reflection ไปสะท้อน specula คือค่าสะท้อนจัดขึ้นไปที่ highlight ของ material เอาล่ะนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะอัพโหลดเข้าไปในหน้ากลุ่มแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองจัดโมเดลตัวนี้นะครับเราต้นไม้ไปเรียงตามบทเรียนเนี้ยนะครับกันนะครับแต่ขออนุญาตพิมพ์เข้าไปที่หน้ากลุ่มนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอัพโหลดไฟล์นี้นะครับตามโมเดลจะอยู่ที่หมวดที่5นะครับและ6โมเดลจะอยู่ที่บทที่5แล้ว6นะครับแล้วจะให้เพื่อนๆนะครับลองจัดโมเดลเข้าไปในงานเพื่อทดลองการทำงานจัดตามจินตนาการเลยนะครับเพราะมีโมเดลที่อยู่ในโฟลเดอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือเจ้าโมเดลต้นไม้ตัวนี้นะครับมีโมเดลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับต้นไม้ให้ลองเข้าไปจัดเรียงตามแบบฝึกหัดที่ทำวันนี้นะครับแล้วจะได้เอามาใช้งานกันให้เป็นนะครับโมเดลตัวนี้มีเดี๋ยวผมจะอัปเดตเข้าไปแล้วก็โมเดลของต้นไม้ก็มีอยู่ในบทที่5เพราะนั้นดาวน์โหลดโมเดล2ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองจัดเรียงตามแบบฝึกหัดนี้ดูนะครับเพื่อเป็นการทดลองเอาล่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับยังไงซะเดี๋ยวรออัพโหลดหรือว่าจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มทำเลยเนี่ยของก็มีพร้อมอยู่แล้วทั้งซีนโมเดลนั้นผมอัปเดตไว้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่อาจจะไม่ได้ปลูกหญ้าแต่ว่ามีต้นไม้มีตัวบ้านมีตัวอาคารเรียบร้อยต้นไม้โมเดลตัวนี้ก็มีแล้วก็ในระหว่างสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปถึงอังคารหน้านะครับก็สามารถลองเรียงโมเดลตัวนี้เข้าไปทำทดสอบเพื่อการจัดสวนเปลี่ยนมุมกล้องได้อะไรได้หมดนะครับเพื่ออยากให้ฝึกลองใส่ต้นไม้ลงไปดูนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ติดตามกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ